อร่อยง่ายง่ายสไตล์ซีเล่สไตล์ซีเล่สวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับรายการอร่อยง่ายง่ายสไตล์ซีเล่ค่ะพบกับเมจินะคะแล้วก็เชฟนิทิศมานะเฝ้าค่ะสวัสดีค่ะเชฟครับสวัสดีครับน้องเมจิครับแหมเห็นเครื่องเคียงแล้วรู้แบบแอบรู้ในใจนิดนึงจะต้องเป็นสปาสเกตตี้อะไรแน่ๆเลยใช่ไหมคะครับวันนี้พิเศษหน่อยครับ East Meet West ครับ East Meet West ในที่นี้ก็คือสปาเกตตี้ทูน่านะครับแกงเขียวหวานจริงเหรอผลิตภัณฑ์ซีเล็กทูน่านี้นะฮะจะมีผลิตภัณฑ์เยอะแยะเลยแล้วแต่คุณชอบทานอะไรก็หยิบมาได้เลยนะฮะในตู้เย็นของเชฟนี่ก็เป็นอะไรดีคะนะฮะวันนี้เราเจอเรื่องเป็นวันนี้แกงเขียวหวานง่ายมากนะฮะเมนูวันนี้จะง่ายกว่าอ๋อเราก็ที่เราทำเลือกตามชื่อเลยถูกไหมคะครับแกงสำเร็จรูปเลยเรียบร้อยแล้วนะฮะค่ะแหมแต่อาจจะนึกไม่ออกใช่ไหมคะเดี๋ยวสักครู่ค่ะสักครู่เพราะว่าเดี๋ยวตอนนี้เราไปฟังสาระดีๆกับซีเล็กก่อนค่ะเพิ่มรสเข้มในรสชาติซีเล็กทูน่าปรุงรสสูตรน้ำพริกผัดอร่อยได้ง่ายได้ทุกมื้อค่ะสำหรับคุณแม่บ้านนะคะที่บางครั้งมีชีวิตที่เร่งรีบนะคะแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาที่จะเตรียมตัวในการทำอาหารนะคะวันนี้ทางซีเล็กเนี่ยก็ขอแนะนำนะคะเมนูทูน่าในเครื่องแกง8รสชาตินะคะได้แก่ทูน่าแกงเขียวหวานทูน่าพะแนงทูน่ามัสมั่นทูน่าผัดกะเพราทูน่าผัดพริกเผาทูน่าผัดพริกแล้วก็ทูน่าผัดป่าทูน่าผัดพริกไทยดำนะคะซึ่งเมนูที่หลากหลายเนี่ยสามารถนำไปทำเมนูที่อร่อยง่ายๆได้ทันทีเพียงแค่นำเข้าไมโครเวฟอุ่นร้อนๆนะคะก็จะทำให้ทุกท่านนะคะชีวิตที่เร่งรีบก็สะดวกสบายมากขึ้นนะคะด้วยเมนูจากซีเล็กทูน่าค่ะมาถึงขั้นตอนสำคัญแล้วค่ะเชิญเลยค่ะขั้นตอนแรกทำยังไงคะขั้นตอนแรกแกงเขียวหวานทูน่าสปาเกตตี้นะครับก็มีแกงเขียวหวานทูน่าในกระป๋องนะฮะเส้นสปาเกตตี้เกลือน้ำมันมะกอกกะทิโหระพามะเขือเปราะแล้วก็มีมะเขือพวงมีใบมะกรูดนะครับน้ำปลาพริกขี้ฟ้าแดงตั้งกระทะให้ร้อนนะครับค่ะตั้งกระทะให้ร้อนเท่านี้นี่แล้วก็ที่ใส่อะไรน้ำมันมะกอกครับใส่น้ำมันมะกอกนะคะเพื่อที่จะให้เราให้เส้นสปาเกตตี้นี่มีกลิ่นหอมนิดนึงนะฮะเราต้องไปผัดนิดนึงนะฮะโอเคนะฮะเอามาพักไว้ก่อนสวยงามเพิ่มความหอมนะคะเพิ่มเครื่องแกงเข้าไปใช่เพราะว่าเราเพิ่มเครื่องแกงเข้าไปแล้วใช้ความหอมขึ้นมาอีกเสร็จแล้วเราก็นำกะทิลงไปค่ะใส่กะทิลงไปน้ำตาลปี๊บไปนิดค่ะถ้าชอบหวานเราก็ใส่ไปเพิ่มได้ค่ะอันนี้นิดนึงค่ะน้ำปลาประมาณครึ่งช้อนโต๊ะวิ่งเดือดแล้วค่ะนะค่ะเรียบร้อยน้องไม่กี่มาเทเลยอันนี้ก็เทลงไปเลยนะคะทูน่าซีเล็กมาเอาละค่ะป๊าบโอเคเรียบร้อยเอาละค่ะคราวนี้ก็ใส่มะเขือพวงตามลงไปหอมละหอมละคราวนี้ก็คราวนี้เราจะราดมันเลยใช่ไหมคะอันนี้ราดกันเลยถ้ามากันหลายคนนะครับเราก็แยกนี่สำหรับ1คนที่จะทานคนเดียวก่อนทานจุนะคุณต้องทานจุเอาละค่ะร้อยครับนี่เสร็จแล้วค่ะคุณผู้ชมจะอยู่ให้ดูนะคะโอ้โหเป็นไงคะนี่เห็นชื่อเมนูออกจะจริงจังแต่เวลาทำเนี่ยแป๊บเดียวทำเองที่บ้านได้เลยได้เลยครับแต่ว่าถ้าดูไม่ทันหรืออยากจะดูซ้ำอีกก็จะดีค่ะเพราะว่าเราจะเข้าไปดูได้ที่ Facebook นะคะอร่อยง่ายๆสไตล์ซีเล็กค่ะรับรองคุณผู้ชมเนี่ยนะคะออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้เลยแต่ว่าเครื่องปรุงเนี่ยนะคะก็ปรุงเอาตามใจชอบนะคะแล้วก็ขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ Starwell นะคะ okay. วันนี้ก็เวลาหมดลงแล้วนะคะเมจิแล้วก็เชฟขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ